สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมากันในช่วงเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับคงไม่พ้นเรื่องของแฮร์รี่แม็กไวร์นะครับก็เรียกร้องให้นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหักเงิน30%นนะครับในการที่จะเอาไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับในเมืองแมนเชสเตอร์รวมถึงเรื่องราวการย้ายทีมไม่ใช่ย้ายสิกำลังจะย้าย ในอนาคตนะครับเรื่องราวของพอพักบากับโปรเจกต์ใหญ่นะครับที่จะไปอยู่กับสโมสรเรยวมานิดนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดเหมือนกันนะครับผมใช้คานี้เลยใหญ่ที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องราวในพิมลีกนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้าว่าออกข่าวมาว่าพิมลิกจะไปเตะในจีนเพราะว่าจีนตอนนี้ปลอดเชื้อนะครับก็ตอนนี้นะครับความเห็นของหลายๆคนหลายๆทีมในพิมลีกนะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าทุกทีม ไม่ไปแข่งขันที่จีนนะครับแล้วก็เรื่องราวของโคศกนะครับในเกมยูฟานะครับเกมยูฟาแชมเปียนลีกเกมยุโรปทุกลีกจะต้องไม่มีการยกเลิกการแข่งขันนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกันช่วงเวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะครับข่าวที่1นะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของแฮรี่แม็คกควายก่อนเลยนะครับ ท a าีแม็กควายนะครับก็ได้ออกมาเรียกร้องนะครับให้นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทุกคนลดเงินนะครับหักเงิน30%ไปช่วยเหลือนะครับโรงพยาบาลในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับทฤษฎีนี้นะครับทุกคนเห็นด้วยนะครับและการที่จะหักเงินนี้จะเริ่มดำเนินการอีกครั้งนะครับแม็กควายเองเนี่ยก็ฉุดประเด็นนี้ขึ้นมานะครับวันนี้ เรื่องของค่าจ้างนักเตะนี้เป็นประเด็นหลักในอังกฤษเหมือนกันนะครับก็ตามนี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีที่นักเตะแมนยูทุกคนจะหักเงิน30%ช่วยเหลือโรงพยาบาลในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพิมลีกกันนะครับผมย้อนนิดนึงนะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็มีข่าวมาว่าพิมลีกเนี่ยอาจจะไปแข่งขันที่ประเทศจีนนะครับจีนตอนนี้เองเนี่ยก็ปลอดเชื้อแล้วนะครับก็ยืนยันโดยอเขาเรียกว่าไงอะ คนในประเทศจีนนั่นแหละนะครับก็ผู้นําก็มายืนยันแล้วเนาะว่าปลอดเชื้อนะครับพิวริกในวันนี้นะครับก็ได้ทําการประชุมกันนะครับและทุกคนลงความเห็นว่าจะไม่มีการไปแข่งขันที่ประเทศจีนนะครับก็ไม่มีใครเอาด้วยแข่งก็แข่งในประเทศอังกฤษนี่แหละนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูฟานะครับวันนี้ยูฟาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าทุกลีกจะต้องไม่ยกเลิกการแข่งขันนะครับเรียกร้องให้ทุกลีกอะ แข่งขันต่อไปให้จบนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับยูฟ่าการปัญหาที่กําลังจะตามมานะครับถ้าลีกอื่นจบหมดและลีกนี้ยกเลิกและเขาจะจัดอันดับอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นตามรายงานจากสกายสปอร์ตในวันนี้นะครับว่าทุกลีกจะต้องแข่งขันให้จบฤดูการให้ได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแมทแฮนคล็อกนะครับแมทแฮนคล็อกนี่เป็นเลขานะครับก็ออกมาเรียกร้องนะครับว่า ให้นักเตะในพรีเมียร์ลีกทุกคนนะครับเขาเรียกว่าไม,ไม่อย่าใช้คำว่าตัดเงินเลยเนาะช่วยเหลือดีกว่าช่วยเหลือ,อบรรดาน,นะครับแฟนบอนลรวมถึงโรงพยาบาลที่ต้นสังกัดของตัวเองนะครับก็คือนายแมทแฮนคล็อกนี่แหละนะครับที่ได้ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้นะครับซึ่งหลายๆสโมสรเนี่ยก็มีการเริ่มทําแล้วนะครับแต่ก็ต้องนึกถึงสโมสรเล็กๆด้วยเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยมัน มันไม่มีเงินนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับวันนี้พูดถึงดีลตลาดนักเตะบ้างนะครับวันนี้ก็น่าจะตื่นเต้นอยู่นะครับวันนี้นะครับดีลของนักเตะใหม่ล่าสุดในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของลาอูจิมิเนสนะครับคือผมทําสรุปข่าวเนี่ยดีลของลาอูจิมิเนสเนี่ยต่างจากคนอื่นตรงที่เขาไม่มีค่าฉีกสัญญานะครับ ตามรายงานของสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ตกเป็นข่าวว่าสนใจที่จะสัญญากับราอูจิมินเนสครับในราคา40ล้านปอนด์นะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยราอูจิมิเนสเนี่ยให้สัมภาษณ์มารอบนึงแล้วนะครับว่าเขาเองกำลังพิจนารณานและย้ายทีมอยู่นะครับแต่เขาก็มีความสุขกับบูแฮมตันสโมสรเรอัลมาดริดนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับราอูจิมิเนสด้วยแต่วันนี้แมนยูชัดเจนที่สุดแล้วนะครับตามรายงานนะครับว่าจิมิเนสเองเนี่ยมีสถิติการยิงงประตูทั้หมด 22ประตูกับอีก10แอสซิสจากการลงสนาม44นัดในฤดูการนี้ทุกรายการให้กับสโมสร o ูฟแฮมตันนะครับอีกหนึ่งคนที่ตกเป็นข่าวกับแมนยูนะครับก็คืออีวานลาคิติชนะครับมีค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่17.6ล้านปอนหรือประมาณ20ล้านยูโรนะครับตามที่บาร์เซโลนาจะขายนะครับตามรายงานจากเมโทรในวันนี้นะครับแมนยูเองเนี่ยสนใจนะครับแต่ในทางกลับกันพอพักบานะครับ ก็ได้มีข่าวออกมาแบบชัดเจนมากนะครับก็คือโปรเจกต์ใหญ่ของมัดลิดในช่วงของซัมเมอร์นี้เลยนะครับคือพวอบาจะไปอยู่กับมัดลิดเอาตรงๆเลยนะครับแล้วก็นี่แหละเป็นที่มาที่ไปของการเสริมทัพในตำแหน่งกองการอย่างลาคิติชและซาอูนิเกสนะครับซึ่งผมก็ได้นําเสนอข่าวไปแล้วเรื่องราวของซาอูนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับสนักเตะที่ตกเป็นข่าวกับแมนยูล่าสุดก็คือลาอูจิมิเนส40ล้านปอนด์กับ อีวานลาคิตินะครับไม่ใช่อีเวนขอไอ้นะครับอีวานลาคิตินะครับในราคา17.6ล้านปอนด์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพีเมลีกันนะครับโหผมว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจเนาะสื่อต่างประเทศนะครับได้ทำบทวิเคราะห์นะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยผลกระทบจากไวรัสโคโรนาเนี่ยเรื่องราวของการจ่ายค่าแรงนักเตะนะครับก็ซูเปอร์สตาร์ดังอ่ะผมเคยพูดเรื่องยูวนตุสไปแล้วเนาะกับโรนัลโดนะครับนี่ก็ฟังหูไว้หู แต่วันนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับวิเคราะห์เรื่องของการลดตัดค่าแรงนะครับมีหลายสโมสรน,นะครับสโมสรใหญ่ไม่น่าห่วงแต่สโมสรเล็กๆหลังจากนี้แหละถ้าสโมสรไม่มีเงินจนะ่ายนักเตะมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับเจมส์แบดฟอร์ดนะครับและแอนเดอร์แองแองแองแอนเดอร์อนนาลิซิสครับก็ได้พูดถึงผลกระทบของสโมสรทุกสโมสรหลังจากนี้นะครับช่วงเวลานี้เนี่ยหลายสโมสรนี่มีการลด อ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะตัดเงิน30%เออะไรอย่างเงี้ยเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลแต่มันเป็นการแก้ปัญหาแค่เบื้องตน้นการแก้ปัญหาระยะยาวหรือเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบแบบยั่งยืนที่สุดอ่ะก็คือการที่สโมสรต้องลดภาระค่าค่าจ้างนั่นเองแต่การวิเคราะห์นะครับของเจมส์แบดฟอร์ดเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าสโมสรไม่มีเงินเหลือเออเนี่ยหลังจากนี้เนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นกับคนในสโมสรน,นั่นเองนะครับเมื่อไม่มีการแข่งขันรายได้มันก็ไม่เข้ามานะครับผลกระทบใหญ่ที่สุดนะครับที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือ สโมสรจะขายซูเปอร์สตาร์ออกไปนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับปลาใหญ่กินปลาเล็กเอาง่ายๆนะครับสโมสรใหญ่มีเงินเขาก็สามารถเซ็นสัญญากับนักเตะซูเปอร์สตาร์ตัวเก่งของแต่ละสโมสรได้นะครับผลกระทบนี้เรียกไม่ได้นะครับนักข่าวได้วิเคราะห์ไว้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของทุกสโมสรแหละต้องพิจารณาในการขายนักเตะให้ได้เงินมากที่สุดเพื่อมาประคองสโมสรให้อยู่รอดต่อไปนะครับอันนี้บทวิเคราะห์นี้น่าสนใจตรงนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่เลวี่กันนะครับแดนนี่เลวี่นี่ก็เมื่อวานนี้ผมก็พูดถึงอะไรนะการที่เขาอ่ะสนับสนุนในทฤษฎีของรัฐช่วยเงิน8 0ส,สอนโมสรใจ่าย2เเพื่อให้เพื่อให้ยังไงอะ่ะทีมสโมสรใหญ่ๆเล็กๆก,ก,ก็อยู่ด้วยกันได้นะครับตามรายงานในวันนี้นะครับว่าตัวของแดนนี่เลวี่นะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่านะการจ้างงานนักเตะบ,บางคนเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,500ปอนด์ต่อเดือน ผมก็เลยเอามาคูณดูนะครับ1ปอนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่1ปอนมีค่าเท่ากับ40.58บาทในเวลานี้เลยนะครับซึ่งผมเอามาคูณกับ2,500ปอนปอแล้วเนี่ยสรุปนะครับสมสรจะรับภาระนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับจะรับภาระเนี่ยจ่ายเงินคิดเป็นเงินไทยอะ่ะประมาณ1 0 0 0 0 0บาทต่อคนต่อเดือนเอาตรงๆเลยครับเอาเอานันนี้ดันนีลล่เลวี่นี่เอาของสเปร์นะครับก็ค่าจ้างต่ำสุดของสเปอร์คือ1 0 0 0 0 0บาท ต่อคนต่อเดือนในข่าวบอกว่าสเปอร์มีลูกจ้างถึง550คนน่ะในสโมสรนอะ่ะเป็นเงินเท่าไหร่ลองคูณดูนะครับผมตีค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ยแล้ว10,000แสนแสนะ่ะนึเนี่ยเอาคูณ510ไปหูเ,เดือนแล้วอย่างนั้นก็5ล้านอย่างน้อยเ่ะเกือบ50ล้านนี่ไม่รวมผมเฉลี่ยนะนะครับตกปแล้วประมาณเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ล้านน่ะอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเอาสั้นแค่นี้นะครับฉะนั้นนะครับ ค่าแรงขั้นต่ําหรือการที่สโม,มสรจะต้องรับภาระ,ะในการจ่ายเงินต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าไม่มีการแข่งขันจะเกิดเหตุอย่างนี้แหละนะครับคือสโม,มสรต้องขายซูปเปอร์สตาร์ออกไปนะครับนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดของดานิเลเวีนะครับที่ห่วงสโม,มสรเล็กๆนะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นใหญ่ในวันนี้อีก1ประเด็นเรื่องราวของพอพอกบานะครับก็วันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าพอกบาเนี่ย กลายเป็นโปรเจกต์ยัดของเลอมอลิดในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับก็สิ่งที่พอกบาลต้องการนะครับตัวเขาก็ต้องการตามที่ต้องการอยู่แล้วนะครับพูดแบบเหมือนจะงงเนาะพอกบาลต้องการไปอยู่กับมาริดเอาตรงๆนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยดีลของซาอุนิเกสเนี่ยที่จะมาแทนพอกบาลเนี่ยเริ่มชัดเจนมากขึ้น การเสริมอีวานลาคิติสเนี่ยที่บาเซโลนาจะขายเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นคลาสของบอลเนาะนะครับลาคิติสเนี่ยระดับโลกนะครับคลาสของบอลคลาสของเกมแมนยูอาจจะเปลี่ยนนะครับเมื่อมีลาคิติสนะครับหลายๆคนที่เป็นแฟนแมนยูผมดูจากต่างประเทศ้วก็ไม่ได้ต่างจากเมืองไทยครับไม่ใครมีใครชอบพกบาเท่าไหร่นะครับพออยากไปก็ไปเลยนะครับเอาตามรายงานในวันนี้นะครับมันลิดเนี่ยจะเอาพกปลาไปนะครับก็ตามใจเลยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอุลิโกนาโซชากันในวันนี้นะครับกับเงินจํานวน114ล้านปอนด์นะครับดูเหมือนว่านะครับเรื่องราวของเจอร์นนซานโชนี่แมนยูถามผมเยอะนะครับผมว่าข่าวล่าสุดในวันนี้เลยว่าแมนยูกับเรื่องราวของเจอร์นนซานโชนะครับมีการตกลงค่าตัวได้แล้วที่นะครับที่ราคาประมาณ 114ล้านปอนด์นะครับเป็นเงินสดด้วยนะครับแล้วก็โอกาสที่แมนยูจะคว้าตัวจอร์ซานโชนะครับผมยังบอกเลยว่าเกิน70%ไปแล้วนะครับฉะนั้นนะครับรอสโมสรน,นะครับทำการซื้อขายแบบจริงจังดีกว่านะครับก็จะเป็นดีลแรกเลยที่แมนยูจะเซ็นกับซานโชในในราคาประมาณ114ล้านปอนด์นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอช่วงเบรกนะครับเรื่องราวของในมัญญามาติชนะครับก็มีการาพูดคุยนะครับผ่านทวิตเตอร์กับลูคาคูนะครับก็มันก็มีการตอบประเด็นไปประเด็นมานะครับซึ่งในผมผมแปดทวิตเตอร์ไปแล้วเนาะก็ลองไปตามเองแล้วกันนะครับในข่าวเนี่ยบอกว่าลูคคูนี่เหมือนกับว่าไม่ค่อยประทับใจมาติเท่าไหร่นะครับที่ไปทวิตแซวเขาอ่ะ ก็เหมือนกับว่าไงอะลูคคูคุ้นหุบปากไปเลยอย่าพูดอะไรมากอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งรัวคูนี่อาจจะไม่พอใจเนยมิยามาติดเท่าไหร่นะครับก็ตามนี้นะครับเราไปตามมันดูว่าเขาคุยกันอะไรบ้างนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของอูริกุน่าโซชากันวันนี้นะครับเรื่องราวของ การให้ความสำคัญกับนักตเตะเยาวชนนะครับโซชายังคงทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของลูกชอเนี่ยคือเป็นนักเตะหลักของแมนยูจริงนะครับแต่แบรดอนแบรดอนวิลเลียมนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งอะ่ะก็โซชา่ายืนยันชัดเจนนะครับว่าแบรดอนวิลเลียมวัยสิบเก้าปียังคงเป็นนักเตะแกนหลักแกนหลักที่นี่คือตัวสำรองที่จะเล่นกับชุดใหญ่ไปเหมือนเดิมโซชา่าจะไม่เซ็นแบ็กซ้ายเพิ่มชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ เจอร์นซันโชกันบ้างน,นะครับทีนี้เป็นเมื่อกี้ผมข้ามขั้นตามเวลาของข่าวเนาะเรื่องราวของโซเชียลในวันนี้นะครับได้พูดถึงโดย b r f o o t ฟุตบอลนะครับ BR ฟุตบอลนี้ก็มีหลายคนที่มาตอบในช่วงเขาจัดรายการนั่นแหละอันนี้ก็แปะทวิตเตอร์ของเอเดียนอะไรเนี่ยอาร์เด็กอาร์เดสันนะครับก็เนี่ยนักอาแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนนี้เขาก็ได้ให้ศาสนาไว้เหมือนกับว่าแมนยูได้เปรียบกว่าทุกทีม นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับซานโชได้มากกว่าทุกทีมนั่นเองนะครับคือเขาเองเนี่ยตามข่าวทุกวันแล้วก็อัปเดตข่าวล่าสุดให้กับแฟนแมนยูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของเอเดียนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนเดสเปเรล่านะครับแอนเดสเปเรล่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่กำลังจะถูกขายในช่วงของซัมเมอร์นี้ตามข่าวเดิมนะครับคือในวันนี้เองเนี่ยแอนเดสเปเรล่านะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่ออย่าง ESPN นะครับว่า ตัวเขาเองเนี่ยต้องการให้การขันนะครับฟุตบอลในรอบในทั่วโลกในตอนนี้ให้มันยุติให้เร็วที่สุดนะครับสิ่งหนึ่งที่เจ้าตัวพูดมานะครับเหมือนเป็นพระเอกเลยก็คือคือต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยจากไวรัสโครโรนานะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เขาพูด่ถูกต้องแล้วนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยเปเรล่าเองนะครับก็ยอมรับนะครับว่าทุกวันนี้เองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองกับตัวเขาเองเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไงอะ่ะ ต้องเริ่มมีการตัดสินใจอ่าเขาเชียกว่าตัดสินใจนะครับคือไปเรล่ราเองนะน่าจะรู้แรงกดดันของตัวเองอยู่นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพในอนาคตนะครับเมื่อกี้วันนี้ปัจจุบันมีอนาคตอีกนะในข่าวบอกนะครับว่าเมมฟิสเดปายกับวิเรดซาฮาเนี่ยกำลังจะได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนะครับคือเป็น2นักเตะท,ที่เคยมาอยู่กับ แมนยู U, นะครับแล้วก็ย้ายไปทำผลงานได้ดีกับทีมที่เข้าสังกัดอยู่ในตอนนี้นะครับตามรายงานในวันนี้นะครับว่าเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับก็อาจจะพิจนารณาที่จะดึง2คนนี้กลับมาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอนาคตนะครับแต่ผมเชื่อว่าโซชาคงจะไม่คิดอย่างนั้นหรอกเพราะว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วนะครับก็ต้องให้มันผ่านไปหาสิ่งใหม่ๆมาเสริมดีกว่าชัดเจนตามนี้นะครับความขัดแย้งของเอ็ดวูดเวิร์ดกับโซชาเนี่ยไม่มีนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูฟ่าบ้างนะครับมีแฟนแมนยูถามผมหลายทีมก็ถามผมนะว่าแมนซะิตี้อะโดนแบรน่ะจากยูฟ่าจริงไหมคำตอบคือจริงนะครับและตอนนี้เองผลมันก็มีเลยนะครับสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีนะครับสอสโม,มสรนนี้ก็ต้องขับเคี่ยวการรวมถึงวูแฮมตันเชฟฟีนในเต็ดสเปอร์นะครับที่มีโอกาสที่จะคว้าอันดับ5ในการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะครับ ตามรายงานจากยูฟ่าในวันนี้นะครับว่าแมนยูกับเชลซีเนี่ยเป็น2คู่แข่งสําคัญนะครับ2ทีมจะต้องทําผลงานให้อยู่ในดับ5นะครับและสถานการณ์จะจบในช่วงของเดือนรกรกฎา,าคมในวันที่16กกรกฎาคมนี้นะครับตลาดนักเตะจะทําการทันทีในช่วงของกรกฎาสิงหา16สัปดาห์เป็นต้นไปนะครับยูฟ่ายืนยันนะครับว่ายูฟ่ายังคงก่อตีสถานการณ์รวมถึงปฏิทินการแข่งขัน โดยจะให้จบเร็วที่สุดนะครับแข่งขันต้นเดือนพฤษภาจบกรกฎาตลาดนักเตะสิงหาสามารถซื้อต่อได้เลยนะครับแล้วก็การจัดความสำคัญในอันดับของหลีกสูงสุดของแต่ละหลีกคือความหมายคือเกมยูฟา่าเกยุโรอะแหละจะดำเนินการอีกครั้งแบบแคมเปญแบบเต็มรูปแบบเดิมด้วยนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดของฟีฟ่ในวันนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิลิสกันนะครับสรุปเลยนะครับว่าแจ็คกิลลิสครับมีโอกาสที่แมนยูจะไม่เซ็นในเรื่องของความประพฤติของเจ้าตัวเองนะครับตามรายงานจาก The Daily Star ในวันนี้นะครับนักข่าวต่างประเทศเนี่ยวิเคราะห์ไว้ว่าเมื่อนักเตะน,นะครับเอาง่ายๆมีประวัติในเรื่องราวของการดื่มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเขาไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้ แมนเชสเตอร์ยูไนเตจะไม่เซ็นสัญญากับแจ็คกิลิสเพราะเหตุนี้นะครับเอาสันส้นๆแค่นี้ประเด็นมันเยอะนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนานี่นะครับนานี่เนี่ยมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคที่โรนัลโดอยู่นะครับนานี่นะครับได้ออกไมาสัมภาษณ์ถึงอดีตครั้งหลังนะครับว่า ในยุคข,ของเซอร์เลฟูกุสันนะครับก็พามองว่าโรนัลโดเนี่ยคิซิโนโรนัลโดเนี่ยเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดการของแมนยูไปแล้วนะครับและผมเองก็ให้ความเคารพกับโรนัลโดจริงๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวของนานี่แปลกใจก็คือพอสโคนครับคือนักเตะที่แฟนๆเนี่ยยกย่องมากนะครับเหมือนกับคนที่ปิดพองหลงังพระนั่นแหละนะครับคือแฟนบอลเนี่ยพูดกับนานี่เหมือนกันเนาะว่าพอสโคเหมือนกับ นักเตะคล้ายๆที่เล่นเหมือนกับชาบี้หรืออันเดเปโลอะพวกปิดทองหลังพระอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวของนั้นนี่เองก็เห็นด้วยว่าพอสโคเนี่ยก็สมควรที่จะได้รับการยกย่องในบทบาทนี้เหมือนกันนะครับก็ตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของคริสสมอลิงนะครับคริสสมอลิงในเวลานี้เนี่ยสโมสรที่สนใจมากที่สุดนะครับก็คือโลมากับอาร์เซนอลนะครับ แล้วที่สำคัญก็คือในเวลานี้เนี่ยการตามรายงานจากไคลล r ลี่เดลโล่สปอร์ตนะครับในวันนี้เนี่ยตัวของคิสมลิงเนี่ยอยากจะย้ายกลับไปอยู่อังกฤษนะครับคือตอนนี้อิตาลีเองเนี่ยไม่ค่อยน่าอยู่เรื่องของโลก2ค่าจ้างนี่แหละนะครับสถานการณ์ในอังกฤษะดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยตามรายงานจากทีมท็อกด้วยนะครับได้พูดถึงว่าโลมา อาจจะยอมแพ้เพราะความต้องการส่วนตัวของคิสซมอลิงที่จะกลับมาในอังกฤษอีกครั้งนะครับซึ่งสโมสรที่เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวคิสซมอลิงไปในอังกฤษก็คืออาร์เซนอลนะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในช่วเงเย็นนี้นะครับก็เล่าเรื่องราวล่าสุดให้กับทุกท่านฟังไปหมดแล้วนะครับเรื่องราวของพอพอกบาร์ ok ark, กับโปรเจกต์ยักของมาริทนะครับก็ขอให้มันเป็นไปตามดําเนินต่อไปนะครับอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนั่นแหละย้ายทีมนะครับแล้วก็หาซาอุนิกสมาอุดซะาเอาลาคิติตมาเอาเราอูจิมเนสมามันเป็นเรื่องที่ทําได้หมดแหละนะครับส่วนเรื่องราวการยิงขันในในพิมิลีนะครับผมก็ยังยืนยันเนาะเหมือนที่ยูฟายืนยันในวันนี้แหละว่า ทุกหลีกต้องแข่งขันต่อให้จบนะครับจบ16กรกฎาคมนี้นะครับจบปั๊บตลาดนักเตะเปิดนับไปเลยอีก16สัปดาห์ตลาดนักเตะก็จะปิดนะครับแล้วก็เข้าสู่การจัดสรรโคต้าเกมยุโรปต่อไปชัดเจนตามนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่ดีที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 7008000นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ